morning soha Om Dora morning morning soha หากตั้งใจปฏิบัติอย่างแน่วแน่ดูแลรักษาให้สิ่งของบริสุทธิ์และถวายต่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์บุญทั้ง7ส่วนนี้ผู้ตายก็จะได้รับ1ส่วนส่วนบุญอีก6ส่วนญาติมิตรที่ทำกุศลนี้จะได้รับไว้เองดังนั้นท่านผู้เจริญสรรพสัตว์ในโลกหากสามารถถวายภัตตาหารบูชาแทนบิดามารดาหรือญาติมิตรในสายโลหิตก็จะต้องตั้งใจเพียรปฏิบัติอย่างนี้เช่นนี้แล้วผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้สิ้นชีพไปแล้วก็จะได้รับอนิสงส์ทั้งสิ้นเวลานั้นบรรดาเจ้าปีศาจจำนวนอสงไขยในเขาจักรวาลพร้อมด้วยพญายมราชก็ได้มาร่วมอยู่ในธรรมสภาบนดาวดึงส์เทวโลกณที่นั้นมีเจ้าปีศาจแห่งอายุไขท่านหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ได้ควบคุมอายุไขของชาวโลกให้เป็นไปตามกรรมปัจจัยที่ชาวโลกก่อขึ้นทั้งเวลาเกิดเวลาตายข้าพระองค์ล้วนเป็นผู้ควบคุมในใจของข้าพระองค์ต้องการยังประโยชน์แก่พวกเขาแต่ทว่าสรรพสัตว์ไม่เข้าใจเจตนาของข้าพระองค์ทำให้ตอนที่พวกเขาเกิดและตายไม่อาจเป็นสุขได้อย่างไรน่ะเหรอมนุษย์โลกทั้งหลายก่อนจะเกิดหรือขณะกำลังเกิดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะต้องทำแต่ความดีถึงจะเป็นการเพิ่มอนิสงส์ให้ครอบครัวทำให้เจ้าที่ปีศาจเทวดาทั้งหลายร่วมโมทนามาคุ้มครองแม่และลูกให้ปลอดภัยยังจะเป็นอนิสงส์แก่ทุกคนในครอบครัวหรือเมื่อทารกได้คลอดออกมาแล้วก็จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเป็นอาหารให้แม่ที่คลอดบุตรใหม่ๆบริโภครวมถึงอย่าชวนญาติมิตรมาดื่มเหล้ากินเนื้อสัตว์ร้องเพลงสังสรรค์เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้ทั้งแม่และลูกไม่สงบสุขเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะในภาวะที่อันตรายจากการคลอดมีปีศาจร้ายและสิ่งอัปมงคลหมายจะมาดื่มกินเลือดและรกเพราะข้าพระองค์ได้สั่งให้เจ้าที่ในบ้านนั้นคุ้มครองแม่และบุตรทำให้พวกเขาปลอดภัยได้รับความสุขมนุษย์พวกนี้เมื่อเห็นว่าแม่ลูกทั้งคู่ปลอดภัยแล้วก็ยิ่งควรสร้างบุญกุศลเพื่อตอบแทนเจ้าที่ทั้งหลายแต่แล้วพวกเขากลับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชวนเพื่อนมาดื่มกินเอะอะโวยวายด้วยเหตุนี้เพราะกรรมแห่งการฆ่าใครทำก็ต้องรับเองแม่และเด็กก็จะได้รับเคราะห์ด้วยนอกจากนี้คนที่จะสิ้นอายุไขไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วข้าพระองค์ก็ไม่ปรารถนาให้พวกเขาต้องตกนรกแล้วจะประสาอะไรกับผู้ที่ทำกุศลความดีเพื่อมาเพิ่มพูนกำลังของข้าพระองค์อีกเล่าคนที่ทำความดีในโลกนี้เมื่อจะสิ้นใจก็ยังจะมีพูดผีร้ายนับแสนแปลงตัวเป็นบิดามารดาหรือญาติพี่น้องมานำทางผู้ตายทำให้เขาตกสู่นรกแล้วจะประสาอะไรกับคนที่ทำความชั่วชายหญิงในโลกที่เป็นอย่างนี้เมื่อจะสิ้นใจดวงวิญญาณจะมืดบอดงุนงงไม่สามารถแยกแยะดีชั่วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่อาจได้ยินญาติของเขาจะต้องช่วยเหลือด้วยการทำบุญครั้งใหญ่สาธยายพุทธธรรมคัมภีร์สวดท่องนามพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์การทำกุศลเช่นนี้สามารถทำให้ผู้ตายรอดพ้นจากอบายภูมิทั้งหลายได้ปีศาจมารร้ายจะอันตรธานหายไปพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ทั้งหลายก่อนจะสิ้นใจหากได้ยินนามของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหรือนามของพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งหรือได้ฟังพระธรรมเพียงหนึ่งประโยค
ข้าพระองค์เห็นว่าคนพวกนี้จะรอดพ้นจากอนันตริยกรรมกรรมหนักเรื่องฆ่าสัตว์และจากบาปเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ตกอบายภูมิอีกด้วยในชั่วครู่ก็จะช่วยเขาพ้นทุกข์ได้พระเจ้า